วันนี้ผมก็ป่วยไม่สบายด้วยนะครับอากาศมันหนาวมากเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหม15ฟาเรนไฮต์หนาวจริงๆนะจนป่วยเลยผมป่วยมาได้วันหนึ่งวันนี้วันที่2ก็พยายามรักษาตัวเต็มที่แต่ว่าวันนี้ถ่ายทำไมอ่ะถ้าเกิดป่วยจะถ่ายทำไมผมไม่รู้ว่าจำได้หรือเปล่าเพราะว่าผมได้บอกไว้ตั้งสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่วิดีโอแรกๆว่าผมมาอยู่ที่นี่ได้สักพักหนึ่งแต่ไม่ได้เจอคนไทยเลยแต่ท้ายสุดผมก็เจอแล้วนะครับวันนี้มี2คนผมเจอ2คนแต่ผมก็เพิ่งรู้จากเขาว่าจริงๆก็มีคนไทยอยู่อีก2คนอยู่ประมาณ4คนนะครับแต่ว่า2คนนี้คือคุณขิงแล้วก็คุณเข็มเขากำลังจะกลับเพิ่งรู้จักไม่ถึงเดือนเขาก็กำลังจะกลับแล้วแล้ววันนี้เป็นวันที่เขารับปริญญาคุณเข็มรับปริญญานะครับผมเลยต้องไปร่วมงานสักนิดหนึ่งคนไทยด้วยกันรักกันนะครับก็เลยต้องไปร่วมแสดงความยินดีนะครับตอนนี้ผมคงต้องขับรถไปที่หอพักเขาแล้วอะจริงๆต้องรีบไปแล้วนานแล้วนะแต่ว่าพยายามอัดวิดีโอผมไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเฮ้ยเดี๋ยวสักนิดหนึ่งจะบอกว่ารถเป็นไอติมไปเรียบร้อยแล้วผมต้องทำการขูดเอาไอติมออกก่อนนะครับผมแล้วค่อยๆว่ากันแล้วกันนะครับผมสายแล้วเขาด่าผมแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าถึงอพาร์ตเมนต์ของเขาทั้งสองคนแล้วนะผมก็ไม่เคยเข้าไปแต่ว่าวันนี้ผมต้องไปขนของสักนิดนึงผมเลยต้องเข้ามาโอ้ยอยู่นั่นไงห้องอยู่ตรงนี้เองไหนดูสิสวัสดีครับผมสวัสดีเอ้ยยินดีด้วยดูห้องสิดูห้องซะก่อนสิล็อกขนาดไหนคือเขากำลังจะย้ายแล้วมันก็เลยต้องเน้นโอ้ยห้องใหญ่นั่นเนี่ยจะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับผมเข้ามาเดี๋ยวนะจะค่อยว่ากันนะหิมะตกอะครับเมื่อคืนสวัสดีครับตอนนี้ก็เขามาอยู่กลางงานแล้วนะครับคือเขากำลังกล่าวอะไรสักอย่างอยู่ที่ผมได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับคุณเข็มนะครับคุณเข็มเธอเรียน law school จบกฎหมายนะครับตอนนี้ผมมีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่กับน้องสาวของคุณเข็มด้วยชื่อคุณขิงว่างยังครับอันนี้คือคุณขิงนะครับเป็นน้องสาวของคุณเข็มซึ่งวันนี้คุณเข็มรับปริญญาไงผมขอสั้นๆได้ไหมครับสั้นๆว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผมก็ดีใจจะได้กลับบ้านอันนี้จะได้กลับมาเพราะเร็วๆนี้จะได้กลับบ้านแล้วดีใจที่คุณเข็มรับปริญญาดีใจเราไม่ทราบว่าตัวเองนี่จะมาอยากจะมาเรียนต่อให้จบปริญญาโทรแบบคุณพี่บ้างมากครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาดีมากเลยครับผมเอาไว้ผมรอที่นี่แล้วก็แล้วกันเดี๋ยวผมรอโอเคครับผมเดี๋ยวผมถ่ายดูรอบๆเนาะSamantha and Tyler. Xiaoping Han. Woo! I hope Alan gets it. ไหวมั้ยข้างหลังไหวมั้ย Alison and ผมจะเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็ถ่ายวีดีโอมาให้ดูThank you.
าก่อนต้องไปหาก่อนนี่เจอแล้วตอนนี้ผมก็เข้ามาอีกตึกหนึ่งแล้วครับจากตึกตรงนั้นตึกชาเปลที่เขารับปริญญากันแล้วก็เข้ามาที่ยูนิแฮร์รี่ยูเนียนตรงนี้เขาเดินมาที่นี่กันตอนนี้เขาก็เพื่อนๆคนไทยเขาก็ถ่ายรูปกันอยู่วันนี้ก็ยินดีกับพี่เขาด้วยแล้วกันนะครับที่จบแล้วเดี๋ยวผมปีหน้าจะตามไปกันแล้วกันถึงวันนี้ก็คงเท่านี้ครับผมงั้นเดี๋ยวค่อยมีเวลาวันหลังวันหน้าจะอัดมาให้ดูใหม่กันนะครับผมดูสิ see my breath อากาศเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่มันก็หนาวรับรองว่าครั้งหน้าผมจะเอากล้องดีๆมาถ่ายแล้วแหละพอยังไม่ไหวแล้วภาพแย่มากเลยถึงรถแล้วหิมะตกเต็มเลยแล้วเจอกันแล้วกันนะครับผม